สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสุวรรณเจดีครับเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงนะพอดีโอ้โหยอดเจดีขาดไปประมาณนี้ครับเป็นองค์เจดีครับของวัดสุวรรณเจดีจะอยู่หลังวัดราชบูรณะนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องราวของกรุมหาสมบัติใช่ไหมครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะซึ่งก็เป็นกรุมหาสมบัติเก่าของกรุงศรีอยุธยานั่นเองทีเนี้ยคนส่วนใหญ่จะสนใจหรือว่าคุ้นเคยเรื่องราวของกรุวัดมหาธาตุใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าชื่อเสียงโด่งดังที่สุดเลยก็คือเกี่ยวกับกรุของวัดราชบูรณะเพราะว่าเป็นกรุทองคำที่มีการค้นพบทองคำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะมีเครื่องทองเยอะแยะมากมายเลยเนื่องจากว่าโจรนะฮะได้เข้าไปขุดกรุเมื่อปี2500นะก็เลยเกิดกรุแตกครับรู้หลังโจรทุกทีเลยครับทางการไทยนะฮะก็เลยรู้ว่ามีกรุด้านล่างของพระเจดีย์ทีนี้ผมก็เลยมาได้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าที่วัดสุวรรณเจดีย์นะซึ่งอยู่หลังวัดราชบูรณะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลนะอยู่ข้างในมหาวิทยาลัยเลยนะครับก็เป็นกรุมาก่อนนะฮะกรุมหาสมบัติเหมือนกันนะครับซึ่งจากคำว่ากรุเนี่ยจะมีความหมายก็คือว่าเป็นห้องที่ทําไว้ใต้ดินนะครับใต้พระเจดีย์เป็นต้นนะฮะสําหรับเก็บพระพุทธรูปและสิ่งของอื่นๆก็อาจจะมีพระบรมสารีริกธาตุนะฮะมีพระธาตุของพระอรหันต์พระอัฐิของพระมหากษัตริย์เป็นต้นนะฮะรวมถึงสิ่งของต่างๆนะฮะที่เป็นเครื่องทองคํานะสิ่งของมีค่าหรือวัตถุมงคลหรือพระกรุนั่นเองนะครับแล้วจากข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าที่วัดสุวรรณเจดีย์นะสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้นะครับจากรูปทรงขององค์เจดีย์เนี่ยน่าจะสร้างในช่วงยุคสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับประมาณพุทธศตวรรษที่21ถึง22นะฮะในวันที่2สิงหาคม2495เนี่ยมีการค้นพบกรุภายในองค์เจดีย์ครับองค์เจดีย์ตรงนี้นะครับที่เห็นตรงหน้าตรงนี้นะฮะซึ่งคาดว่าจะเป็นเจดีย์ประธานนะฮะของวัดแห่งนี้อยู่แล้วนะครับโดยภายในกรุเนี่ยได้พบเครื่องทองหลายชนิดนะครับทั้งแหวนทั้งพระอบพระพิมพ์และแผ่นทองล้ำค่ามากมากมายเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าชุดเครื่องทองพวกนี้เก็บรักษาที่ไหนน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์พระนครหรือเปล่านะหรือว่าเจ้าสัมพยาเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าเจ้าสัมพยาเนี่ยผมไปดูก็เห็นแต่เฉพาะของวัดราชบูรณะกับวัดมหาธาตุนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นกรุสมบัติทองคำนะฮะก็เลยพามาดูนะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชมงคลไม่ใช่ราชภัฏดิมหาวิทยาลัยราชมงคลนะฮะเดี๋ยวพาไปดูโดยรอบนะฮะครับเดี๋ยวพาเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะฮะส่วนของปล้องฉไหนนะฮะที่เรียกว่าปล้องฉไหนเพราะว่าจะมีลักษณะเป็นปล้องปล้องเห็นไหมฮะเป็นปล้องปล้องคล้ายปีฉไหนฮะก็เลยเรียกว่าปล้องฉไหนนะครับส่วนยอดนะถัดมาก็เป็นบันลังนะฮะองค์ระฆังนะถัดมาถ้าเกิดเรียกของส่วนของเจดีย์ต่างๆนะครับสงสัยในอดีตเนี่ยคงจะมีร่องรอยในการขุดนะขุดหาสมบัติอ่ะเพราะว่านี้เป็นร่องรอยการบูรณะไปแล้วไงแต่ปล้องฉไหนนั้นเดิมๆนะฮะต้นไม้ขึ้นคลุมเลยผมเคยมาเป็นจิตอาสานะฮะในการบูรณะโบราณสถานนะฮะก็พวกต้นไม้ต่างๆเนี่ยที่มันขึ้นอ่ะมันทำลายโบราณสถานนะฮะเพราะว่ารากมันทำให้มันแตกไงต้นไม้ที่ขึ้นนะฮะทำให้ปูนแตกได้นะฮะก็ต้องมีการถอนออกเนาะและเกี่ยวกับการบูรณะโบราณสถานนะครับโดยเฉพาะบางทีเป็นความเชื่อใช่ไหมฮะจะมีผ้าคลุมใช่ไหมผ้าคลุมสีเหลืองอะไรเงี้ยมาคลุมองค์เจดีย์อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าคลุมเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรเอาออกนะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผ้าเนี่ยจะอุ้มความชื้นถูกไหมฮะอุ้มความชื้นก็ทําให้ส่วนของปูนนะอิฐปูนโบราณเนี่ยถูกความชื้นไปด้วยก็จะทำให้เสียหายนะครับชำรุดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับก็ให้ใช้คลุมสักระยะหนึ่งนะแล้วก็เอาออกนะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะตอนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยหน้าฝนไม่ควรที่จะคลุมนะฮะเพราะว่าจะทำให้โบราณสถานเนี่ยเสียหายได้นั่นเองนะนี่คือความรู้นะจากการอบรมนะฮะนี่เป็นป้ายวัดสุวรรณเจดีย์นะถัดไปด้านนั้นนะครับข้างนอกนะข้ามไปนะจะเป็นวัดราชบูรณะผมเคยไปวัดราชบูรณะเนี่ยโอ้หลายรอบนะพาไปดูกรุหลายรอบแล้วแต่ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปดูนะผมจะพาไปดูอีกสักรอบนึงนะวันนี้เนาะเดี๋ยวจะเดินข้ามไปนะฮะอันนี้เป็นส่วนของวิหารนะครับวัดสุวรรณเจดีย์ฤดูฝนก็ดีหน่อยนะเที่ยวแล้วมันแดดไม่ร้อนแต่มันลุ้นไงลุ้นฝนตกหรือเปล่าประมาณนั้นถัดเข้ามาครับส่วนนี้เป็นส่วนของอุโบสถนะครับเป็นเอกลักษณ์สำคัญนะก็มีเศษซากพระพุทธรูปนะองค์ใหญ่เหมือนกันนะครับหลายๆองค์เลยมีองค์ใหม่สร้างขึ้นด้วยครับกลางคืนเนี่ยจะมีติดไฟไว้นะเนี่ยมีเห็นไหมฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เรียกว่าหวดใช่ไหมหวดนึ่งข้าวเหนียวอ่ะนะเป็นทำเป็นแบบโคมไฟครับกลางคืนจะสวยงามนะตรงเนี้ยมันมีซากพระพุทธรูปนะฮะด้านบนนะส่วนนี้ต่อเติมนะฮะส่วนขอบส่วนอะไรเงี้ยต่อเติมหมดเลยนะจากการดูนะครับนี่องค์พระพุทธรูปองค์เก่าครับเฮ้ยมีกระรอกนะกระโดดไปกระโดดมาด้วยครับเดี๋ยวพาเดินออกนะครับมาชมกันได้ครับที่วัดสุวรรณเจดีย์นะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลนะหลังวัดราชบูรณะนะฮะเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีกรุทองคำนะแล้วก็สิ่งของมีค่านะครับที่องค์เจดีย์องค์ประธานองค์นี้นะครับซึ่งขุดกรุไปแล้วนะมีพระอบมีแก้วแหวนเงินทองมีวัตถุมงคลเครื่องนะแล้วก็แผ่นทองคำที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆนะเช่นปลาเช่นม้าอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเก็บไปที่ไหนนะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นของแท้นะครับอาจจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสัมพยาหรือไม่ก็พระนครนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่วัดราชบูรณะนะครับเคยไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวบางท่านไม่เคยไปเดี๋ยวพาลงไปดูในกรุครับปัจจุบันเป็นอย่างไรนะถือว่าแถมนะแถมช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเดินทางไปกันเลยครับอันนี้านี้ก็คือปรางครับราชบูรณะนะเป็นกรุมหาสมบัติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่พบเครื่องทองมากมายรวมถึงพระกรุเก่าด้วยเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับจากที่ผมเคยได้กล่าวไว้แต่ต้นนะครับว่ากรุนี้ก็คือว่าเป็นห้องนะห้องที่อยู่ใต้ฐานเจดีย์นะครับจากข้อมูลการขุดค้นสำรวจนะส่วนใหญ่ก็จะเจอห้องที่เก็บกรุสมบัติหรือพระบรมสารีริกธาตุอยู่ประมาณองค์เจดีย์หรือไม่ก็ฐานเจดีย์นะส่วนที่วัดราชบูรณะนี้ก็มีกรุถึง3ห้องด้วยกันนะฮะนับห้องนี่นับจากด้านบนลงมานะฮะ1 2 3ห้องที่3อยู่บริเวณประมาณตรงฐานเจดีย์นะต้องเดินลงไปนะค่อนข้างชันนะเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าบรรยากาศกรุนั้นเป็นอย่างไรนะเหมือน
โอ้มหาสมบัติในภาพยนตร์เดอะมัมมี่เลยอะถ้าเกิดเดินลงไปนะค่อนข้างแคบนะแล้วก็ชันด้วยเดี๋ยวพาไปชมกันครับตอนนี้อยู่บริเวณบนปรางแล้วนะฮะเดี๋ยวเตรียมที่จะลงไปในกรุกครับห้องกรุจะนับตั้งแต่ตรงนี้นะฮะชั้นแรกนะฮะชั้นแรกคือชั้นตรงนี้แล้วก็ชั้นที่2และ3นี่ข้างล่างนะครับเนี่ยที่มีคนเดินขึ้นมาเนี่ยจะแคบๆแล้วก็ชันมากอาจจะสามารถลงไปได้มีไฟติดไว้ให้นะตรงนี้ยังไม่ใช่ห้องกรุนะแต่มีคำอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับกรุที่นี่ไว้นะครับซึ่งจะต้องลงไปด้านล่างนะฮะเนี่ยจะมีช่องตรงนี้ให้ดูอยู่นะครับที่เห็นนะตรงนี้คือกรุห้องแรกนะครับเก็บวัตถุมงคลนะพระกรุมากมายปี2500อ่ะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับหลังจากที่คนพบกรุก็มีการนำพระกรุเนี่ยมาให้บูชาเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทอดพระเนตรพระแสงขันนะที่พบในกรุวัดราชบูรณะด้วยครับนี่เป็นองค์ปรางนะนี่จะเป็นห้องกรุนะห้องกรุองปรางครับล่างสุดเนี่ยสำคัญที่สุดนะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะฮะแล้วปัทโลห้องที่2ห้องที่2เนี่ยจะเป็นทองคำมหาศาลเลยนะเดี๋ยวพาไปดูที่พามาดูเพราะว่าให้เห็นสภาพนะกรุมันเป็นอย่างไรนะเพราะว่าเราไปวัดสุวรรณเจดีย์มันไม่เห็นสภาพกรุแล้วเพราะว่าบูรณะปิดองค์เจดีย์หมดแล้วต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันเป็นความชันนะต้องจับกล้องดีๆเป็นไปได้ก็ไม่ต้องถ่ายนะครับผมเนี่ยเสี่ยงเลยอย่างเงี้ยจะค่อยลงไปนะครับรองเท้าดูดีๆนะครับผมว่าต้องมีคนร่วงอ่ะไปห้องแรกก่อนครับถ้าเกิดไปตรงนี้นะจะเป็นห้อง2และ3นะเราไปห้องแรกก่อนตรงนี้นี่คือกรุห้องแรกนะครับด้านบนนะเห็นปล่องนะไหมที่ผมพาสองลงมาดูเมื่อกี้เนี่ยนี่ห้องแรกห้องแรกตรงนี้นะมีวัตถุมงคลเยอะมากนะฮะพระกรุนะมีปล่อยให้บูชานะสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยนะเห็นเป็นรูปไหมรูปคนจีนใช่ไหมครับนี่น่าจะมีร่องรอยการขุดนี่คือการขุดตรงนี้เป็นการขุดของโจรผู้ร้ายนะภาพจิตรกรรมโบราณครับพระกรุเยอะครับตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทวดานะเทวดาเทพพนมนะแต่จะเดินลางหน่อยนึงนะครับเนี่ยเทวดาเทพพนมครับสวยงามนะสวยงามมีผนังกรุเห็นไหมฮะศิลาแรงครับทีนี้เดี๋ยวพาไปชมกรุห้องที่2และ3แต่ทีนี้เวลาเราเดินลงไปเนี่ยเดินลงไปมันจะทะลุห้องที่3ก่อนนะคือล่างสุดนะจะเป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุนะฮะแล้วก็เรายืนขึ้นปุ๊บเนี่ยโผล่พ้นขึ้นมาก็จะเป็นห้องที่2นั่นเองมันเชื่อมติดถึงกันนะฮะประมาณนั้นลงมา
แล้วลงมาแล้วนะครับจะแคบๆบางคนไม่ชอบความแคบก็กลัวหวาดเสียวกันไม่ต้องเอาไฟฉายมานะครับไม่ได้มืดอะไรนะบางคนไม่เคยมาก็บ่นไม่เอาไฟฉายมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือเขาไม่เคยลงพื้นที่จริงแล้วก็มาพูดไม่เข้าใจไงมีไฟติดไว้นะครับตรงนี้มันจะมืดๆใช่ไหมตรงนี้แหละนะฮะล่างสุดแล้วนะครับจะเป็นจุดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะตอนนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานะมันก็จะสูงประมาณเมตรหนึ่งอ่ะแล้วทะลุถึงห้องที่สองนะยืนขึ้นจะโผล่ขึ้นห้องที่สองเลยนะจะพาไปก็จะมืดๆอย่างเงี้ยนะปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วนะห้องตรงเนี้ยตรงมืดๆตรงเนี้ยแค่เนี้ยจะเป็นจุดเก็บพระบรมสารีริกธาตุนี่มีภาพจิตกรรมฝาผนังตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นกรวดห้องที่3แล้วนะฮะตรงนี้นี่เป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับมีไฟติดให้ดูชัดเจนครับมองขึ้นไปด้านบนนะที่มันแตกที่มันพังเนี่ยเกิดจากการขุดกรวดของเราขโมยผู้ร้ายนะครับตรงนี้เก็บทองเป็นร้อยกิโลได้คืนมาแค่บางส่วนนะครับบางส่วนถูกขายทอดตลาดไปได้เจออาถรรพ์มากมายนะคนที่เอาไปครับไฟไหม้บ้างเนี่ยเป็นไปบ้างเยอะแยะไปหมดเลยประมาณนี้นะครับกลุ่มก็ประมาณนี้นะพามาดูกลุ่มนะเพราะว่าพามาดูบ่อยแล้วนะเวลาจะโบราณนี่มาแถมไม่เฉยเพราะว่าเราไม่เห็นที่วัดสุวรรณเจดีย์มันไม่เห็นกลุ่มไงเพราะว่าเจดีย์มันโบราณไปหมดแล้วพามาดูของจริงที่วัดราชบูรณะอยู่ตรงข้ามกันนะก็เลยพามาดูเดี๋ยวออกแล้วครับ